ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะก่อนเราจะมาพูดถึงเกมที่ชื่อว่ายากุซ่าภาค6นะคะ The Song of Light นั่นเองนะก่อนแล้วเนี่ยเล่นจบแล้วค่ะแล้วก็ได้เขียนบทความจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบทความนี้เนี่ยแบบเขียนนานค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะก่อนแล้วก็ใช้ชื่อบทความนี้ว่าถ้าท่วงทำนองคือชะตาชีวิตชีวิตก็คือเนื้อร้องที่เราต้องเขียนเองค่ะยากุซ่าเนี่ยก็คือกลุ่มมาเฟียนะคะที่มีอิทธิพลทางด้านมืดในประเทศญี่ปุ่นค่ะและเกมนี้เนี่ยเขาก็จับเนื้อหามานะทำให้เราได้ลองเล่นกันผ่านชายหนุ่มหน้าเครียดนะก็คือคิริวนั่นเองนะประวัติที่ผ่านมา0-5ค่ะกอลันก็ขอเล่าไว้แล้วกันเพราะว่ามันคือเรื่องราวการกระทําของเขาค่ะแล้วก็มาถึงบทสรุปนะที่กอลันจะเล่าถึงท่วงทํานองของการมีชีวิต The Song of Life ค่ะคิริวเนี่ยเขาพยายามวางมือจากการเป็นยากุซ่าค่ะแล้วก็พยายามลบล้างสิ่งที่ตัวเองเคยทำเพื่อให้ฮารุกะเนี่ยมีที่ยืนในสังคมค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยพ้นโทษออกมาแล้วนะเขาก็กลับพบกับเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจอีกค่ะการเจอเด็กทารกที่เขาต้องคอยดูแลตลอดแทบทั้งเรื่องนะการตามหาลูกสาวบุญธรรมของตัวเองแล้วก็ผลพวงจากอดีตนะที่มันตามมาหลอกหลอนเขานะกับการเข้าไปพัวพันทางด้านมืดใหม่ๆอีกนะการเล่าเรื่องของคิริวในภาคนี้ค่ะไม่ได้เล่าเพื่อตนเองไม่ได้เพื่อพวกพ้องไม่ได้เพื่อแก๊งไม่ได้เพื่อความยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เพื่อคนที่เขารักและครอบครัวของเขาคิริวเนี่ยอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจระหว่างความดีความเลวอยู่ตลอดเวลาการพยายามวางมือจากการเป็นยากุซ่าการค้นหาการปกป้องครอบครัวจนมาถึงบทสุดท้ายค่ะที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะนึกถึงคือการเลือกที่จะสาบสูญไปโดยให้ครอบครัวคนที่เขารักดำรงชีวิตต่อไปได้มันคือการตัดสินใจของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่ทั้งหัวใจเนี่ยเขายอมมอบให้กับครอบครัวค่ายอมแลกทุกอย่างยอมสูญเสียทุกอย่างถ้ามันจะปกป้องคนที่ข้ารักและครอบครัวของข้าคิริวกล่าวฉากสุดท้ายของบทสรุปคิริวแอบดูฮารุโตะอย่างเงียบๆพยายามเข้าฮารุกะตะโกนบอกฮารุโตะที่พยายามหัดเดินมันคงเป็นความหมายเดียวกันที่สะท้อนในหัวใจของผู้ชายที่ชื่อคิริวในทั้งสองด้านคือเขาเนี่ยต้องพยายามต่อไปในวิถีชีวิตใหม่และเขาก็ต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีค่ะเรื่องของคิริวเนี่ยสะท้อนในชีวิตของคนเราในหลายๆมุมเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้เลือกสังคมลำบากนั่นคือชะตาที่เราต้องยอมรับโดยทฤษฎีค่ะแต่ชีวิตเราสามารถเขียนเองได้เราเลือกได้ว่าเราจะอยู่อย่างไรเราจะทำแบบไหนและเพื่ออะไรเพื่อใครเป้าประสงค์ของเรามักแตกต่างกันแต่ทุกการเลือกมันจะมีผลสะท้อนกลับมาในทุกการดำเนินชีวิตของเราค่ะถ้าท่วงทำนองคือชะตาลิขิตชีวิตก็คือเนื้อร้องที่ต้องเขียนเองนั่นคือ The Song of Life ของคิริวค่ะส่วน The Song of Life ของเราเป็นอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่เราค่ะว่าเราเนี่ยจะเขียนขึ้นมาเป็นยังไงก็พยายามกันเข้านะคะมันก็จะมีท่วงทำนองชีวิตที่ดีรอทุกคนอยู่นั่นเองค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะเกาลัดก็ขอจบการพูดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะครั้งหน้าเนี่ยเกาลัดเขียนบทความเสร็จแล้วอะไรก็จะเอามาให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ